ชาวบ้านทุกคนรักในหลวงเพราะความเมตตาของในหลวงที่ช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อชุมชนเพื่อหมู่บ้านเพื่อความเป็นอยู่ให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดไปพื้นที่ของเรามันเป็นป่าต้นน้ำเป็นน้ำไหลถิงมันก็ไปเหมือนคลื่นก็มันไม่มีที่ชะลอน้ำไว้ไม่มีที่พักน้ำพอเราเริ่มปลูกไม้ผลกันเยอะๆเนี่ยไม่มีน้ำที่จะมาลดคือพืชก็ต้องการน้ำอะไรที่เป็นความทุกข์ยากของชาวบ้านอ่ะยิ่งเรื่องน้ำเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านอ่ะในหลวงจะต้องช่วยทันทีมีแนวทางเดียวคือถวายฎีกาให้ในหลวงเพื่อขอแหล่งน้ำอันนี้ขึ้นมาก็ได้ยื่นไปก็ไม่มีใครนึกไม่ว่าจะได้แต่อยู่ๆเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกปร.ขึ้นมาสำรวจดูพื้นที่โครงการอัดน้ำบ้านเดินทองก็เริ่มมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้ต่อยอดกันมาจนถึงในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสานต่อและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ผลิดอกออกผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันจะนำพาความเจริญมาสู่พื้นแผ่นดินไทยชาวบ้านทุกคนดีใจมากทุกอย่างที่ชาวบ้านเดือดร้อนอ่ะในหลวงจะสานต่อช่วยเหลือต่อทุกครั้งที่เปิดน้ำก็นึกถึงในหลวงในหลวงต่อยอดสนับสนุนเกษตรครบวงจรปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่กินใช้ในครัวเรือนป้าไม่เคยคิดว่าที่ไหนจะอยู่ได้มีความสุขเหมือนแผ่นดินไทยจะรักษาพื้นป่าเพื่อให้แหล่งน้ำที่ในหลวงพระราชทานนี้อยู่คู่กับชาวบ้านตลอดไปค่ะ